สวัสดีทุกคนด้วยนะฮะวันนี้เช้าวันที่แปดมีนาคมนะครับ,นะรบผมสนะิบโมงนะฮะอันดับแรกเลยเนี่ยไม่ต้องผมว่าไม่ต้องขยับโซนอะไรมากเลยนะับเพราะว่าโซนเหมือนมันยังใช้ได้อยู่นะฮะเรามาดูที่เดลี่แล้วกันนะครับเดลี่ก็อาจจะเมื่อวานเนี่ยมีการทะลุโหลดไว้ลงมาเนี่ยลงมาได้ประมาณตรงนี้แล้วก็กลับตัวขึ้นมาเช่นเดยวทีนี้วันส่วนของวันนี้นะครับวันนี้เนี่ยาราคามาเปิดข้างล่างตรงนี้นะครับ คำถามคือว่าอาจจะมีการ correction move นี้ลงมาหรือเปล่าเนี่ยเพราะว่าราคาเนี่ยวิ่งลงมาตั้งแต่วันศุกร์ใช่ไหมครับวิ่งลงมาวันศุกร์เนี่ยก็ยังไม่ได้มีการ correction กลับมาเลยนะครับเ้าดูเดลี่เนี่ยก็จะเห็นได้ชัดว่าเออราคามานันยังไม่มีการ pull back กลับขึ้นมาเลยนะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าเราดูสาสินาทีหรือหนึ่งชั่วโมงก็ตามนะครับอาจจะเห็นได้ว่าราคาจะมีการ pull back กลับขึ้นมาอะไรประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวเปลี่ยนโซนเล็กน้อยนะครับโซนตอนแรกเนี่ยผมคิดว่าน่าจะต้องประมาณนี้น นะครก็คือถ้าเราจะบายจริงผมว่าอาจจะต้องรอเหนือโซนนี้นะบ้อาจะเล่นได้อยู่นะครับมูฟเมื่อวานที่เราวิ่งขึ้นไปแล้วก็ค o ยช e c t i ลงมานะฮะอ่ามูฟนี้ประมาณ40เปบอาจจะเล่นได้นะฮะในส่งเซลลของเซลเซลเนี่ยผมว่าอาจจะค่อนข้างยากนะครับเพราะว่าถ้าเราดูจาก daily เมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมครับคือมัน มันวิ่งลงมาค่อนข้างไกลแล้วนะครับแต่ไม่ได้หมายความว่ามันจงไม่ได้นะครับมันมันอาจจะยากนั่นเองนะคซึ่งถ้าเราจะวิ่งลงต่อเนี่ยแน่นอนว่าเรามีโซนนี้ให้เล่นนะผมก็ห่างไปประมาณสักถ้ารับจากโซนนี้นะฮะห่างไปประมาณ25 pips นะครับก็น่าจะเล่นได้อยู่โดยวนตัว,ว,ว,วผมชอบชอบ buy บมากกว่านะครับก็อาจจะได้ buy ขึ้นมาโซนพวกนี้แล้วก็อาจจะราคาอาจจะวิ่งขึ้นต่อเพื่อ correction wave พวกนี้ได้ นะผมตามตามส่วนของเดลี่นะก็คือว่าเราต้องมีการ pull back กลับขึ้นมานะครับผมในส่วนของวิ e k l ่ก็อโอเควิกีก็เช่นกันนะยังไม่มีการทำไซตเทียนด้านบนที่เยอะอะไรนะครัฉะนั้นอาจจะเป็นไปได้ว่าวันนี้อาจจะได้เห็นมู v วิ่งขึ้นมาในโซนนี้นะวช่บโมอาจจะลองรอบายดูในช่วงของลอนดอนเซสชั่นนะว่ามันจะมี็น m o ให้เลยหรือเปล่าครับเมื่อวานเนี่ยราคา reject จากลอนดอนโซนนี้ใช่ไหมครับเราก็ เมื่อนิวยอร์กนะครับวิ่งมาก็รีเจ็คจากโซนนี้เหมือนกันนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็มีมูฟเนวิ่งลงมาเนาะนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อวานเรามีมูฟลอนดอนเนี่ยวันนี้อาจจะมีมูฟลอนดอนได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวรอดูนะครับโอเค